วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมานินทูครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาลองสูตรนะครับแล้วก็เป็นซัฟฟรีแจ็คเก็ตของจินโทนิกครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่เราอยู่กับคุณคิมนะครับคุณแมนนี่แล้วก็น้องอาร์ตนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีนะครับนี่เราย่องมาเซอร์ไพรส์ครับเพื่อนๆมาแบบเงียบๆนะครับนี่เพื่อนๆผมเนี่ยจะมารับเป็นซัฟฟรีแจ็คเก็ตนะครับนี่ซึ่งเป็นสไตล์ของจินโทนิกช่องน้องแอดโวกนะครับเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วแล้ววันนี้เขาก็มารับด้วยเท่มากๆนะครับก็เลยอยากจะมาฟังจากที่มาที่ไปครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณคิมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับก็ซัฟฟรีแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็เอามาปรับปรุงเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับครับผมเบื้องต้นเลยครับตัวซัฟฟรีแจ็คเก็ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีกระดุมเม็ดเดียวเป็นการตัวนี้จุดเด่นอันแรกครับมีกระดุมเม็ดเดียวมีกระดุมเม็ดเดียวโพซิชันการกลัดกระดุมเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเอวพอดีครับนะครับสิ่งที่จะเห็นได้หลักๆเลยก็จะเป็นช่วงปกนะครับเราจะมีปกที่ค่อนข้างเอ็กซ์เทนจะมีความคล้ายคลึงความเป็นสูทเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งจากซัฟฟรีแจ็คเก็ตทั่วๆไปนะครับก็จะมีปกอันนี้เห็นด้วยครับนิดนึงนะครับปกเขาจะมีความโรสวยครับเพื่อนๆนี่เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ได้ใส่จริงนะครับปกเนี่ยจะบานสวยมากใช่จะมีความโรสวยแต่ว่าปกจะไม่มีการเหี่ยวย่นหรือหักงอหรือกองเพราะว่าด้วยความที่เราใช้ความกว้างที่มันพอดีกับผ้าที่มันมีน้ำหนักความอยู่ตัวค่อนข้างดีมันก็เลยได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาของช่วงแผ่นชิ้นหน้าแบบนี้ครับบวกกับสิ่งที่เราชอบอีกส่วนนึงก็คือเวลาการใส่ซัฟฟรีแจ็คเก็ตเนี่ยอยากให้ไหล่มันสโลปครับสิ่งที่ช่วยได้ก็คือช่วงปกครับนะครับปกเนี่ยจะทำมาแบบนี้เราทำให้ไหล่มันสโลปเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยฟีลลิ่งจะทำให้ดูรู้สึกว่าไม่ตันจะมีความแบบเป็นซิลิเวตเข้าช่วงอกบวกกับช่วงเอวเนี่ยเรามีการcurve L เข้าให้ด้วยนิดหนึ่งไม่ใช่ซัฟฟรีทั่วไปที่มีการตัดทิ้งตรงจากอกลงมาถึงสะโพกก็จะมีการ curve ตรงนี้ครับพร้อมกับมีการกระดุมมีการเล่นลูกเล่นนะครับให้มันมีกระดุม2เม็ดแบบนี้นี่นะครับเวลาเรากลัดไม่เวลาไม่ติดกระดุมเรากลัดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ช่วง L เนี่ยมันเข้าไปเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไล่ระดับกันช่วงไหล่ extend นิดนึงแต่ว่าช่วงเอวเนี่ยมีการคลอดเข้ามาหน่อยนึงมันก็เลยจะทำให้สรีระของคนที่ใส่เนี่ยจะมีสรีระที่ดีขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของทางร้านประมาณนี้นี่ครับเพื่อนๆนี่คือที่มาที่ไปเนาะใช่ครับส่วนตัวเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ใส่มาด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับรีวิวจากคนใช้จริงครับเพื่อนๆครับสวยมากเป็นซัฟฟรีแจ็คเก็ตที่มีความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นฟอร์มอลกับความแคชชวลใช่ครับแล้วผมคิดว่าหลังจากที่ซื้อหรือตัดไปเนี่ยได้ใช้งานบ่อยมากใช่ครับเพราะว่าตัวที่ผมใส่อย่างเงี้ยเบอร์5มากครับคุณคิมใส่เยอะมากใส่บ่อยมากแล้วพอใส่ปุ๊บมีคนชมคนชมเสร็จผมก็บ้าหยอครับก็ใส่แล้วใส่อีกวันนี้ก็ใส่มานะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือผ้าผ้าตัวนี้เป็นทวีตเป็นผ้าทวีตใช่ครับเป็นทวีตเบลนด์ใช่ครับถูกไหมครับคุณสมบัติของทวีตเบลนด์ก็คือว่ามันค่อนข้างอยู่ตัวดูแลรักษาง่ายซักมือได้ซักเครื่องได้ซักมือได้ซักเครื่องได้แล้วก็ที่ผมลองนะครับเพื่อนๆคือสามารถที่จะม้วนแจ็คเก็ตเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าโทสได้แล้วแค่คลี่ออกมาสะบัดสะบัดปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วแทบจะไม่มีรอยยับเลยใช่ครับผ้าตัวนี้มีความหยับค่อนข้างยากมากดีมากครับแล้วลายสวยมากครับเพื่อนๆลายเยอะมากครับแล้วมีคนถามว่าอันนี้ผมตอบให้เลยเนาะใส่แล้วร้อนหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นทวีที่เป็นเบลนด์นะครับไม่ร้อนแต่เท่าที่ใส่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเลยระบายอากาศดีมากดูแลรักษาง่ายรีดง่ายหยับยากตัวนี้อยู่ที่ราคา 6,900 บาท 6,900 บาทนะครับเป็นแบบวัดตัวตัดนะครับเป็นแบบวัดตัวตัดนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ย1ตัวใช้เวลาในการรอประมาณไม่เกิน1เดือนครับประมาณไม่เกิน1เดือนนะครับใช่ครับนี่สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็น total look ของผมในวันนี้ก่อนนะครับนี่เป็นไงครับใส่มาเรียบร้อยวันนี้ผมใส่มาเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของคุณคิมเลยเนาะ
คุณคิมชอบเชิ้ตที่เป็นสีฟ้านะครับ ผมก็ใส่เป็นออกฟอร์ดสีฟ้านะครับนี่แล้วก็เป็นกางเกงแล้วก็เป็นรองเท้านะครับวันนี้รองเท้าคู่เก่งผมครับจากจูเลต้านั่นเองครับนี่ทำไมต้องใส่จูเลต้าเพราะเจ้าของจูเลต้าเขาก็เป็นลูกค้าของจินโทนิกนะครับสวัสดีคุณจูด้วยนะครับถ้าดูเป็นคลิปที่กันเองมากๆและเรียวสุดๆนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นไหมฮะเรียวสุดๆนะครับเอ๊ะนี่มีเจ้าของร้านอีกคนนึงหรือเปล่าครับเอาเปลี่ยนชุดแล้วด้วยนี่นะครับนี่นะครับผมชอบมากความเรียวอันนี้ก็เป็น total look ของผมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามีความเป็น casual ที่มีความเป็น formal มาในอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ใส่ง่ายใส่สบายมากแล้วก็ความโรของปกเนี่ยสวยมากนี่ผมติดไมค์เอาไว้นะครับเพื่อนๆชอบมากเดี๋ยวจะลองเป็นตัวสีน้ำเงินให้ได้ชมนะครับแต่สังเกตไหมครับเอ๊ะที่ข้อมือของผมเนี่ยมีอะไรวิ้งวิ้งมีอะไรวิ้งวิ้งเอ๊ะขายของอีกแล้วเอ๊ะจินโทนิกเขาจะมีไอเทมอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนมีริสแบนด์ทีมาร์ตินพูลครับนี่เห็นไหมครับตัวจริงตัวจริงโอ้โหนี่มีครบทุกสีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่เป็นสีน้ำเงินให้เพื่อนได้ชมกันครับเพื่อนๆครับเป็นไงครับทุกคนครับปรบมือครับนี่เรามีซาวด์มีซาวด์ไม่ต้องใส่เอฟเฟคนะครับนี่คือคลื่นคนเยอะมีคนเยอะเป็นไงเพื่อนอันนี้คือลายอะไรครับคุณคิมครับอันนี้จะเป็นลายกันคลับครับนี่แล้วมันเป็นการคลับที่เป็นสีออกแนวแบบ navy ใช่ไหมเพื่อนๆจะเห็นลายตารางแมทช์กับกางเกงอันนี้เราสามารถขายแบรนด์อื่นได้ใช่ไหมครับได้ครับแน่นอนว่ากางเกงผมนั้น the manner only ครับ นี่ทุกตัวเพื่อนๆไม่ต้องถามหรอกทุกวันนี้เพื่อนๆยังถามเลยคุณจ๊อบใส่กางเกงของอะไรตอบทุกวันของ the manner ครับรองเท้าจูเลียต้าครับนี่แน่นอนครับเพื่อนๆนาฬิกาครับ Longines Master Collection Elegant is an Attitude ครับโอ้โหขายเก่งเนาะทั้งตัวเลยเนี่ยนะครับน้ำหอมวันนี้เป็นเอฟเฟอร์เม่ครับเพื่อนๆนี่คือตัวที่สองนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ากระดุมเนี่ยเขามีเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่จริงๆเหมือนที่คุณคิมบอกว่าบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องติดกระดุมก็ได้ใช่ครับเราได้โชว์เรียกว่าบอดี้ของเราตั้งแต่ตัวอัปเปอร์กับโลเวอร์ที่เป็นสีคอนทราสต์กันตรงนี้ผมว่ามันก็สนุกเนาะแล้วถ้ากระดุมมันเยอะไปปุ๊บมันจะดูบีซี่ครับนี่อันแรกอย่างที่สองถ้าเรากัดกระดุมปุ๊บเนี่ยเม็ดเดียวอะอยู่สเลตของเขาเนี่ยทำวางแพทเทิร์นออกมาดีมากๆเพื่อนๆ เพราะตอนที่ผมเนี่ยไปเทรนนิ่งพนักงานหน้าร้านนะครับนี่เจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็ชมว่าใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ปลิ้นเลยเพื่อนๆจะเห็นความเป็นเอลคอร์ดอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วก็จบก็ให้ลุคที่ดูฟอร์มอลมากนะครับนี่ดูใกล้ๆเขาวางแพทเทิร์นมาดีครับอย่างที่3คือความโรของปกอันนี้ผมติดไมค์เอาไว้นะครับเนี่ยโรอย่างเป็นธรรมชาติมากครับนี่สวยจริงๆครับดูน้องอาร์ตแอบถ่ายนะฮะนี่เราเห็นนะครับนี่เป็นไงเพื่อนๆ 6,900 บาทรอ1เดือนสั่งตัดเวิร์คสุดครับ everyday look มั้ยครับ everyday look ครับเนี่ยใช้ง่ายๆมากแล้วคือบางครั้งเนี่ยผมใส่แค่เป็นเหมือนเสื้อยืดใช่มั้ยครับเป็นแบบว่าคอกลมที่เป็นแบบเสื้อนิดเนี่ยจบเลยเพื่อนแล้วลุคนี้ผมสามารถทำงานได้ไปดินเนอร์ได้ไปเดทได้แต่ยังไม่มีคู่ครับ จะหาแถวนี้แถวนี้ก็มีแต่ผู้ชายล้วนนะครับเพื่อนโลโก้เขาเนี่ยสวยมากเห็นไหมครับจินโทนิกนะครับแล้วก็คัตติ้งเนี่ยทางด้านในเนี่ยคือเนียบมากเก็บงานสวยงามครับคุณค่าที่คุณคู่ควรนะครับเอ๊แต่เส้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยนะครับเนาะเอ๊ะอะไรอะไรยังไงอะไรอะไรยังไงนะครับยังไงยังไงเดี๋ยวจะลองตัวนี้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนี่ตัวที่2จะให้ลุคที่ดูคลีนแล้วก็เพื่อนๆจะดูความโรสวยของปกนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูของจริงเขาจะโรแบบนี้เลยการวางแพทเทิร์นปกน้ำหนักของผ้าเนี่ยเชื่อว่าคิดมาเป็นอย่างดีแล้วจะทำใหเวลาที่เราใส่เนี่ยดูหรูหรามากเห็นไหมครับแม้กระทั่งเวลาที่ไม่ได้ติดกระดุมอะครับเพื่อนๆเอวก็ยังดูคอดเห็นไหมครับนี่แล้วโชลเดอร์ของเขาจะเอ็กซ์เทนนิดนึงนะครับถ้าเป็นภาษาสตรีทก็คือมันจะมีความเป็นโชลเดอร์ดรอปนิดนึงให้มีความเป็นคล้ายๆกับโอเวอร์เชิร์ตที่ใส่สบายบางครั้งถ้าเพื่อนๆไปต่างประเทศต้องการที่จะใส่เป็นวูลหรือเป็นอะไรที่อยู่ทางด้านในนะครับก็ยังสามารถสวมแจ็คเก็ตตัวนี้ทับได้นะครับเป็นไงฮะลุคนี้6,900 บาทคุ้มค่าที่คุณคู่ควรครับ
1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆมาวัดตัวได้เลยแล้วคุณคิมก็วัดตัวเป๊ะมากเป๊ะไหมครับน้องอาร์ตครับเป๊ะเป๊ะละเอียดไหมครับละเอียดนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีการต้องแก้เลยครับสำหรับ Safari Jacket นะครับงั้นมา1ครั้งเนี่ยจริงๆนะครับวัดตัวปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจิ้มผ้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นผ้าเดียวกันกับที่คุณอาร์ตเรียนด้วยเป็นผ้าเดียวกันเป็นลายที่ชื่อว่าเป็นลาย Having Bone Having Bone นะครับสีเบจสีเบจนะครับนี่น้องอาร์ตครับเรียนเชิญเข้าเฟรมกล้องพี่นิดนึงครับน้องอาร์ตครับนี่เมื่อวานเราไปเรียนเดินแบบมานะครับนี่เห็นไหมครับเท่ไหมครับโอ้โหมาร์ตินพูล VS Art Vogue ครับนี่มาดูท่าโพสเขาซะก่อนหลังจากเรียนปุ๊บนี่ยืนธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับต้องแบบมีถ่ายน้ำหนักตลอดเวลาไปซ้ายแล้วไปขวานะครับนี่เท่มากคุณกิมครับมีอะไรอยากจะเล่าเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้ครับผมก็ซาฟรีตัวนี้อย่างที่บอกเนาะว่าเราทำเป็นแบบสั่งตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวที่ออกไปเนี่ยจะเป็นไซส์ตามหุ่นของลูกค้าเลยครับนอกจากไซส์ตามหุ่นของลูกค้าแล้วอะตอนที่เราทำไซซิ่งเนี่ยเราจะมีการคุยกันก่อนว่าอยากให้ฟิตติ้งของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นแบบไหนบางคนชอบloose fit ให้มันมีความแบบไม่ต้องพอดีตัวมากครับบางคนชอบบอกว่าอยากได้ค่อนข้างฟิตกับตัวเองมากเอาแบบค่อนข้างพอดีครับจะไม่เน้นติดกระดุมเลยจะเน้นเป็นพับแขนอย่างเดียวหรือจะเน้นบางคนผมไม่พับครับผมจะใส่เป็นแบบแขนยาวแบบนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับมันคือการ adjust ของทางผมเองที่ผมจะ adjust ให้มันเข้ากับบุคคลแต่ละคนอย่างเช่นของคุณจ๊อบเองเนี่ยครับครับของคุณจ๊อบเนี่ยจะมีทั้งติดกระดุมและไม่ติดกระดุมแต่ส่วนมากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแขนเสื้ออาจจะไม่ได้พับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแขนเสื้อเนี่ยมันก็จะอยู่พอดีช่วงข้อมือเลยครับบางครั้งเนี่ยเวลาการใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยอาจจะให้เสื้อเชิ้ตแลบออกมาเป็นคล้ายๆกับกึ่งๆสูทเนี่ยก็จะยิ่งดูสวยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพอร์ชั่นแล้วก็สัดส่วนของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้มันก็จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนี่เพื่อนๆคือแก่นของคลาสสิกเมนแวร์ผมว่ายังไงสุดท้ายฟิตติ้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจ่ายสตางค์เนี่ยนะครับเพื่อนๆ1เลยควอลิตี้ของผ้า2ควอลิตี้ของการตัดเย็บ3แพทเทิร์นสเวทที่เขาคิดมาเป็นออริจินอลหรือ OG ในแบบฉบับของเขากว่าที่จะได้ตัวนี้พังไปหลายตัวไหมคุณคิมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเดเวลอปมาเยอะมากเยอะมากเยอะมากว่าแบบไหนถึงจะเป็นแบบที่สวยแบบไหนถึงจะเป็นแบบที่แตกต่างและแบบไหนคือที่สิ่งที่เราต้องการจริงครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ exclusive มากๆก็คือทางร้านจินโทนิกครับกับร้านเดอะแมนเนอร์อันนี้เขาเปิดประกาศตัวเลยว่านี่เรา develop สินค้าตัวนี้ร่วมกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นครับก็เลยมีนะครับคุณแมนนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้นะครับจะมาที่จินก็ได้หรือจะไปที่ The Manners ก็ได้นะครับนี่เป็นการ develop ร่วมกันของทั้ง2ร้านเลยใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เท่าที่เห็นแล้วกันเนาะเป็นร้านสูตรที่จับมือกันแล้วก็ develop งานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเรามีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ละคนเอามา mix เอามาผสมกันมันเจอกันตรงกลางที่ได้ออกมาเป็น final product แบบนี้ครับเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่ดีมากที่จะได้เหมือนทำอะไรร่วมกันโดยใช้2ความคิดครับก็เลยออกมาเป็นสินค้าตัวนี้นี่เพื่อนๆอย่างที่4นะครับเพื่อนๆทุกครั้งเวลาที่เพื่อนๆมาวัดตัวตัดเนี่ยเพื่อนๆจะเจอกับคุณคิมเองใช่ครับผมว่านี่คือ value ที่สุดแล้วการที่เรา appointment มีการนัดหมายส่วนตัวเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจไลฟ์สไตล์พูดคุยในเรื่องสีสันและได้คำแนะนำที่แท้จริงนะครับจากผู้ที่ดีไซน์สเวทของ Safari Jacket ตัวนี้และอย่างที่5นะครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าแบรนด์จินโทนิกเนี่ยมีความเป็นนิชมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนที่ใส่แจ็คเก็ตที่เป็นแบบนี้จะคอนเนคกันเลยถูกต้องใช่ไหมดูปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยใส่ของจินโทนิกไม่โหลไม่แมสและออริจินอลครับนี่คือแวลูที่สุดในราคา 6,900 บาทใช่ครับเพื่อนๆตัวนึงเนี่ยผมใส่ทำงานเนี่ยหาตังค์ให้มาดินพูเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสั่ง10ตัวยังไงก็คุ้มครับเพื่อนๆอยากจะดูดีก็เรียนเชิญครับสวยมากสวยจริงๆนี่นะครับอยากให้มาดูของจริงผ้าดีมากคราวนี้ถ้าคนอยากจะได้ผ้าที่แบบเทพกว่านี้เราก็มี
ถูกไหมครับมีครับตัวนี้ผมว่าเป็นราคาที่กำลังดีเนาะ 6,900 แล้วผ้าดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นผ้าสวีทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นฮีโร่โปรดักต์เลยคราวนี้เรามาดูผ้ากันนิดนึงว่าครับว่านอกจากตัวนี้เขายังมีผ้าอื่นๆอะไรอีกบ้างครับคราวนี้ครับเพื่อนๆก็ยังมีผ้าอื่นๆให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับเช่นถ้าใครอยากจะได้ผ้าลินินที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นโปรแลนด์ลินินนะครับนี่จะอยู่ที่ราคา 4,900 บาทนะครับมีสีให้เลือกเยอะมากครับเพื่อนๆเยอะมากครับทุกเฉดสีเลยสำหรับใครที่เป็นสายแบบลินินเนาะผ้าลินินจะมีคาแรคเตอร์ก็คือเขาจะมีความยับในแบบธรรมชาติใส่สบายน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากแล้วน้ำหนักผ้าก็ดีแต่ถ้าอยากจะเทพกว่านั้นเอาไปให้สุดก็ต้องเป็นตัวนี้ครับนี่เป็น Irish Linen นะครับเป็นลินินที่เป็นตัวจบตัวท็อปของวงการครับก็อันนี้คือถ้าซื้อเป็น Irish Linen เนี่ยก็จะมีทั้งชื่อแบรนด์ครับ Bird Magnet นะครับแล้วก็จะมีป้าย Irish Linen เนี่ยแปะอยู่ภายในเสื้อให้ด้วยนี่ครับซึ่งอันนี้ขอภูมิใจนำเสนอแล้วกันคือ Irish Linen เนี่ยจะมีการทอผ้าที่มีความละเอียดและแน่นกว่าครับฟีลลิ่งการทิ้งตัวเนี่ยดีกว่าครับนะครับการยับของมันก็จะสวยมากกว่าครับนะครับแต่ว่าคือเขาเป็นการยับที่แพงอ่ะ คือถ้าเหมือนรองเท้าก็คือเหมือนเชลคอร์โดวานก็คือเขาจะเป็นรอยครีตที่แบบเป็นริ้วจะไม่ยับเหมือนหนังวัว Irish Linen ก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เขายับปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้ยับแบบแพงครับนะครับนี่สวยงามไอวิชลินครับก็เล่มนี้จะมีความแตกต่างก็คือจะไม่ได้จะเป็นแค่ผ้าลินินที่เป็นผ้าเพลนอย่างเดียวละครับจะเป็นลินินที่มี texture มากขึ้นตัวนี้จะมีเป็นเกรนเชคเพิ่มขึ้นมานะครับต้องบอกว่าโทนนี้สวยมากสวยมากครับราคาอยู่ที่ 15,000 บาท 15,000 บาทครับนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ตัดได้ทั้งสูทแล้วก็ตัดได้ทั้งซัฟฟรีแจ็คเก็ตเลยอันนี้ผ้าสวยมากผ้าสวยมากครับก็เป็นตัวท็อปตัวจบเนาะก็คือเรียกว่าเป็นผ้าแบรนด์แล้วเราก็จะได้โลโก้ของแบรนด์เข้าไปด้วยนะครับจริงๆเนี่ยร้านเทเลอร์ทั่วโลกเนาะก็จบที่ Irish Linen ของแบรนด์นี้นะครับของ Tintonic ก็มีเช่นเดียวกันคราวนี้ครับยังมีอีกครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นทวีดเหมือนกันแต่ว่าจะทำมาจากบูแลม 100% เลยนะครับก็คือบู100ของแบรนด์ Cavani นะฮะเป็นซีรีส์ Silver Cloud นี่ครับโอ้เล่มหนามากครับใช่ครับเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มีลายที่เยอะมากๆเยอะกว่าทวีตตัว 6,900 เริ่มต้นนะครับซึ่งลายสวยๆมีเยอะมากนี่เปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้จะเป็นการคลับที่สวยสุดๆเลยเอาสิครับเพื่อนๆนะครับสฟีแจ็คเก็ตอ่ะตัดแล้วได้ใช้จริงนะผมบอกเลยมีหลายโทนสีมากๆต้องบอกก่อนสวยมากอันนี้อยู่ที่ราคา 15,000 บาทมั้ย 15,000 บาทเหมือนกันนะครับใครที่ชอบแบบแมทเทเรียลแบบดีๆนะครับเป็นคาร์บอนี่แล้วก็เป็นวูลร้อยนะครับเป็นแลมวูลนะครับก็เรียนเชิญนะครับเช่นเดียวกันครับก็จะมีโลโก้แบรนด์ติดอยู่ข้างในเสื้อให้ด้วยเพราะว่านี่เป็นภาพแบรนด์สีเขียวตัวนี้สวยมากนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆครับเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดูแลรักษาในเรื่องของการส่งซักพอสมควรครับครับก็ควรที่จะไม่ซักหรือควรที่จะซักแห้งในร้านที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเพื่อนๆอันนี้เน้นเนาะแนะนำได้ครับเวลาซักจริงๆถ้าไม่ได้มีการโสกระปรกที่มันเป็นรอยเปื้อนอะไรขนาดนั้นนะครับใช้เตารีดที่เป็นเตารีดไอ้น้ำหรือพวกสตรีมเมอร์ครับพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับขจัดได้ทั้งกลิ่นแล้วก็สามารถทำให้ผ้ากลับมาเรียบแล้วก็เป็นทรงได้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าเตารีดไอ้น้ำแบรนด์ต่างๆต้องเข้าสปอนเซอร์ช่องมาดินพูแล้วเนาะเราจะได้รีดให้เพื่อนๆชมจริงๆนะใช่ไหมคลาสสิกเหมือนแบรนด์ได้ใช้ทุกคนจริงตอนนี้ผมใช้ทีฟาวอยู่นะครับมีรุ่นใหม่อะไรก็ต้องมาอัปเดตนะครับนี่ก็เป็นเนื้อผ้านะครับเพื่อนๆคุณคิมเขาก็ใช้ทีฟาวรุ่นเดียวกับผมเลยที่บ้านนี่ตัวนี้ตายแล้วสปอนเซอร์ต้องเข้าแน่ๆเลยเนี่ยคราวนี้มาพูดคุยกับน้องอาร์ตบ้างดีกว่าน้องอาร์ตครับใครอยากจะดูคอนเทนต์ซัฟฟรีแบบเจาะลึกนะครับช่องน้องอาร์ตเนี่ยเขาก็มีให้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ให้นะครับละเอียดมากในคลิปนั้นนะครับช่องผมก็เน้นความหันษาเพื่อนขำๆนู่นนี่นั่นแล้วก็เรียวเรียวไหมครับทุกคนเรียวมากเรียวมากบอกแล้วว่าจุดแข็งของ YouTube จริงๆมันคือโฮมวิดีโอครับลูกค้าทุกคนต้องตีโจทย์นี้ให้แตกนะคนอยากจะเห็นความเรียวมากกว่ารายการทีวีผมบอกเลยน้องอาร์ตพอตัดออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้อันดับแรกทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้ครับที่เลือกเป็นผ้าสีนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมยังไม่ค่อยมี
จ็คเก็ตที่เป็นสีกรมท่าสักเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นสีที่ใส่ง่ายใส่กับสีอื่นๆได้ค่อนข้างง่ายอย่างวันนี้เนี่ยผมใส่เป็นรองเท้าสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เสื้อผ้าข้างในเนี่ยก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเป็นโทนอ่อนครับแล้วแจ็คเก็ตสีกรมท่าเนี่ยมันก็สามารถทับแล้วก็ออกมาดูดีได้หรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าจะใส่เป็นกางเกงสีดำกางเกงสีชาโคเกรย์อะไรแบบนี้ฮะมันก็ยังออกมาดูดีเหมือนกันอืมเป็นสีหนึ่งที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยหยิบมาใส่ได้ตลอดเวลาใช่ให้ความรู้สึกที่เท่คูลนะครับอันนี้หลังจากเลือกเป็นสีนี้และประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใส่แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าฟิตติ้งแบบโอเคมากเลยฮะเป็นแบบที่คุยกันเอาไว้วันนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่ามันร้อนน้อยกว่าที่คิดเอาไว้มากเพราะว่าเมื่อกี้ที่รับเสื้อมาแล้วเนี่ยก็มีออกไปถ่ายข้างนอกที่เป็นกลางแดดแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะแบบร้อนมากๆแบบออกไปแป๊บเดียวต้องรีบกลับเข้ามาอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่นี่เขาแอร์เย็นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาใช้แอร์ของอะไรนะครับพี่นี่โอ้ไดกินนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยใส่ไปหลายครั้งมากทั้งใส่ไปทั้ง refinement ใส่ไปทั้งสัมภาษณ์คุณเล็กมโนใส่ไปในคลาสสอนและใส่ไปอีกเยอะแยะมากมายที่อาจจะไม่ได้เห็นใน Instagram นะครับเรียกว่าคุ้มมากครับเพื่อนๆนี่คิดว่า value for money มั้ยครับตัวนี้มากครับ 6,900 เนาะแนะนำเนาะครับนี่แล้วก็มีลายผ้าให้เลือกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณจูแห่งจูเลต้าครับคุณจูครับวันนี้ผมเนี่ยขายรองเท้าคุณจูอย่างเต็มที่นะครับคุณจูต้องมาตัดเนาะจะได้ใส่กันเป็นทีมนี่เป็นยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มของทีมมาร์ตินคูนะครับผมว่าสรุปพรุ่งนี้คุณคิมรับโทรศัพท์กันไม่หวั่นไม่ไหวทุกคนแบบกระหน่ำมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณหมอพัฒน์เรียนเชิญนะครับคุณพินิษนะครับคุณแทนนะครับนี่ครับเพื่อนๆแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับผมก็ชื่อโปครับผมนี่เป็นทีมงานเบื้องหลังครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวจริงในช่องมาดินภูมิมากๆนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของน้องอาร์ตแห่งช่องอาร์ตโวกถูกไหมครับครับผมนี่เบื้องหลังที่มาช่วยถ่ายทำครับเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำในช่องมาดินภูรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เป็นกันเองครับเรียวมากเรียวมากรู้สึกว่าแต่มันก็ได้มาใกล้ชิดกันได้มาแชร์ข้อมูลกันนี่ทุกอย่างเรียวมากนะครับเรียวไม่พอครับทุกคนลงเลย เราถ่ายปุ๊บเราลงเลยครับเรียวสุดๆวันนี้ใส่รองเท้าเป็นของแบรนด์อะไรมาครับเป็นจูเลต้าครับผมจูเลต้าอีกแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งคุณจูครับครับผมก็ยังไม่มีสีน้ำตาลเนาะคุณจูเนาะยังไม่มีสีน้ำตาลเนาะแต่ของเขาอะสต็อกชอบหมดขายดีใช่ไหมใช่ครับนี่ตอนนี้เขารีสต็อกแล้วนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่นะครับดีใจที่ได้เจอนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ริสแบนทีมมาร์ตินพูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมีซัฟฟอรี่แจ็คเก็ตเนี่ยใส่เข้าเซตกับในทีมมาร์ตินพูลแน่นอน ตอนนี้ทุกคนทั้งทีมเนี่ยนะครับโทรหาทั้งคุณแมนแล้วก็โทรหาทั้งคุณคิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จองก่อนได้ก่อนนะครับเพื่อนๆ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการตัดนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาแจมกันและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเพื่อนๆคุณแมนแห่ง The Manners นะครับนี่คุณแมนถ้าเป็นลูกค้าของ The Manner อยู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามีไซส์อยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้เลยใช่มั้ยครับทำได้ครับทำได้ครับแต่ว่าถ้าพอมีเวลาก็นัดคิวเข้ามาวัดเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแต่ละคนเนี่ยจะชอบความยาวไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพื่อนๆอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะความยาวที่ชอบเนี่ยประมาณไหนระหว่างซัฟฟารีกับตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีอยู่นะครับแล้วก็ความยาวแขนแล้วก็ไหล่ถูกไหมครับเพราะว่าไหล่ของตัวนี้โชลเดอร์เขาจะมีความเอ็กซ์เทนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือมีความเป็นโชลเดอร์ดรอปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาวัดเนี่ยก็จะเป๊ะกว่าเพื่อนๆลองดูสิผมกับคุณแมนนะเทคนิคของเขาในการตัดของเขานะทำให้เขาตัวเท่าผมเลยอ่ะผมเพื่อนๆคุณจ๊อบ25กิโล25จริงเหรอคุณแมนเห็นไหมเพื่อนๆดูสิดูเหมือนตัวเท่ากันเลยปุ๊บเพื่อนๆดูเทคนิคการโรลายผ้าตอนนี้สายหมีจะชอบมากสายหมีชอบมากใช่ไหมครับครับเนี่ยไอดอลสายหมีนะครับเพื่อนๆคุณครับหมีแมนนะครับหมีแมนอยากจะดูดีแบบนี้ก็สามารถที่จะมาได้ทั้งที่ The Manner แล้วก็จินโทนิกนะครับเราขายพ่วงนะครับนี่ขายพ่วงเลยเนาะนี่เพื่อนๆตอนนี้คุณแมนเขาก็เปลี่ยนแจ็คเก็ตนะครับเป็นซัฟฟารีแจ็คเก็ตนะครับสวยมากลายนี้คุณแมนเพื่อนๆก๊อปปี้ได้เลยเนาะคือแคปปุ๊บแล้วก็จะบอกของคุณแมนแล้วก็คุณคิมก็ได้นี่เท่มากนะครับสวยงามมากเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอันนี้ผมขออนุญาตคุณแมนแล้วคุณแมนครับตอนนี้คุณแมนหนักกี่กิโลครับ
ปัจจุบันนะครับก็ประมาณ105 กิโล105 กิโลครับผมผมเนี่ยหนักประมาณ78-80เพื่อนๆลองคิดดูสิ ยืนปุ๊บเนี่ยตัวเท่ากันเลยแพทเทิร์นเขาดีมากคุณแมนมีเทคนิคยังไงบ้างในการที่จะเป็นแบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูหุ่นดีก็ใช้เทคนิคในการใช้สีแล้วก็ลายนะครับครับอย่างแรกก็ผมเป็นคนชอบสีดำอยู่แล้วก็เลยจะถมดำครับบนล่างเลยครับแล้วก็มาตัดกับรองเท้าที่เป็นสีดาร์กที่เป็นแบบว่าดาร์กเบาที่เป็นหนังกรอบครับนะครับแล้วก็ลายนี่ก็ช่วยได้นี่นะครับเพื่อนๆความลับถูกซ่อนอยู่ตรงไหนครับคุณแมนอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้นะครับนี่ลูกค้าให้ลูกค้ามองแค่กรอบตรงนี้พอจุดสนใจแค่ตรงนี้นะครับแต่แพทเทิร์นจะช่วยทุกอย่างเองนี่นะครับเพื่อนๆสายหมีที่แท้จริงลูกค้าหมีหมีมาตัดเยอะใช่ไหมครับเยอะครับเยอะมากเพราะนี่คือพี่หมีราชาแห่งซัตโตเรียลนะครับนี่อยากจะดูดีแบบของคุณแมนนะครับก็สามารถที่จะมาตัดได้นะครับนี่วันนี้คุณแมนใส่รองเท้าเป็นของเบอร์วิกส์นะครับแล้วก็เป็นถุงเท้าซ่อนของทาบิโอนะครับนี่เท่มากครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นไงครับสี่หนุ่มสี่มุมนะครับมีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับนี่ครับคนแรกครับผมจ๊อบมาตินพูคนที่สองคุณคิมแห่งทิทานิกคนที่สามคุณแมนเดอะแมนเนอร์แล้วก็คนที่สี่นะครับน้องอาร์ตแห่งช่องอาร์ตโอเพ่นไหมครับทุกคนใส่ซาฟารีแจ็คเก็ตกันเป็นทีมเลยเท่มากเห็นไหมครับแล้วก็มีกางเกงเท่ๆและมีรองเท้าหรูๆสักหนึ่งคู่จบแล้วนะครับสุดท้ายครับคุณคิมครับมีอะไรอยากจะฝากถึงซัฟฟรีแจ็คเก็ตของจินโทนิกบ้างครับครับก็ซัฟฟรีแจ็คเก็ตของเราก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ต้องมีไว้นะครับนี่สังเกตได้จากทุกคนเนาะจะมีการแต่งตัวที่ต่างคนต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างของคุณจ๊อบเนี่ยครับวันนี้จะมาในลุคของแคชชวลนิดนึงไม่ได้ฟอร์มอลมากแล้วก็ใส่ซัฟฟรีแจ็คเก็ตครับใส่ไปงานดินเนอร์ได้ไปทำวิทยากรได้เป็นครูนี่จะไปงานที่ไหนก็ได้ครับคุณแม่เองเนี่ยจะมีความแคชชวลขึ้นมาหน่อยครับใส่เสื้อคอกลมครับครับใส่กางเกงสแลกแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าจะมีความชิลแถมพับแขนเสื้อขึ้นมาครับส่วนอย่างของคุณนัทเองครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลยนี่นะครับใส่เข็มขัดใส่เสื้อออกฟอร์ดนะครับแล้วก็คลุมด้วยซัฟฟรีครับส่วนผมเองก็จะเป็นทำให้ดูไปเลยว่าถ้าใส่เป็นแบบเนี้ยบๆเนี่ยก็ยังใส่ได้มีการผูกเนคไทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือไอเทมหนึ่งเดียวแต่ว่าสามารถใส่ได้กับทุกๆลุคแล้วก็เป็น everyday look ได้จริงๆบวกกับฟิตติ้งที่เราทำให้กับบุคคลนั้นโดยเฉพาะครับนะครับก็หากสนใจก็ติดต่อทั้งผมเองได้ร้านจินโทนิกแล้วก็ร้านคุณแมนเดอะแมนเนอร์ได้เลยนี่Fitting is king จริงๆครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะมาเท่ๆแบบนี้นะครับก็รีเทิร์นนะครับคุ้มค่าจริงๆชอบมากวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณคิมแห่งชินโทนิกมากๆนะครับขอบคุณคุณแมนเดอะแมนเนอร์และขอบคุณน้องอาร์ตแห่งช่องอาร์ตวอล์กนะครับที่มาแจมคอนเทนต์ในช่องมาร์ตินพูลนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ถ้าชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาร์ตินพูลด้วยในคลิปหน้าครับเพื่อนๆหลังจากผมได้ซัฟฟรีแจ็คเก็ตแล้วเนี่ยผมอาจจะโดนเปิดซิงครับเพื่อนๆ ผมไม่ค่อยใส่กางเกงยีนและถ้าเป็นกางเกงยีนเอวสูงผมบอกให้เลยว่าผมไม่มีเลยสักตัวเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ากางเกงยีนเอวสูงของจินโทนิกนั้นจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะมาสเตอร์คอลเลกชันครับจากลองจินครับลองอาร์ตแสนต้นๆเข้ากับลุคในวันนี้เลยครับเก็บเงินก่อนนะฮะนี่เฮ้ยเข้าเลยสวยครับสวย